คคิตธรรมคัมภีร์ภาคพระสัญญาใหม่พระคำหนึ่งติโมเธียวบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่21ได้ทรงกล่าวว่าส่วนคนทั้งปวงที่เขาอยู่ใต้เอกแห่งความเป็นค่อยข้านั้นให้ถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรหับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำโอวาทจะบ่ถูกประมาทฝ่ายพวกค่อยข้าที่มีนายเป็นผู้เสือแล้วก็อย่าคิดประมาทนายนั้นเพราะเหตุว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าหลายครัวนั้นเขาต้องหับไส้นายให้ดีขึ้นเพราะเหตุว่านายผู้หับประโยชน์จากการงานของตนนั้นก็เป็นผู้มีความเสื่อและเป็นที่หักอันตรายของคำสอนปลอมและการหักแพงเงินจงสั่งสอนและเตือนสติข้อความเหล่านี้ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้และบ่ยอมเห็นตามพระธรรมอันมีหลักของพระเยซูคริสต์เจ้าของเฮาทั้งหลายและคำโอวาทที่สมกับการนับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องผู้นั้นก็เป็นคนจ่องหองบ่ฮู้จักสิ่งใดแต่มัวเมาในการถกเถียงกันและทะเลาะวิวาทกันถึงเรื่องคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการหึงสากันการพิษเถียงกันการมินประมาทกันการบ่ไว้วางใจคิดให้ต่อกันและการตัดกระทบกระเทือนบ่ขาดระวังคนใจสุจริตและขาดความจริงที่คิดว่าการนับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้นเป็นทางที่จะได้กำไรจริงอยู่การนับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้นได้กำไรอันมหาศาลแก่ผู้ที่มีความพอใจกับสิ่งของที่ตนมีอยู่เพราะว่าพวกเขาบ่ได้เอาสิ่งใดเข้ามาในโลกสันใดเขาก็จะเอาสิ่งใดออกไปจากโลกบ่ได้สันนั้นแต่ถ้าพวกเขามีอาหารการกินกับเครื่องนุ่งห่มก็ให้เขาพอใจกับสิ่งเหล่านั้นส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกในการทดลองในบ่วงแห้วและในตัณหาอันโง่หลายอย่างซึ่งเป็นภัยแก่ตัวที่เฮ็ดให้มนุษย์จมลงในความวินาศจิบหายเสื่อมสูญไปเพราะว่าการหักเงินคำเป็นข้าวมูลของความสัวทุกอย่างและพอเหตุความโลภนี้และจึงซักจูงผู้ล้างค้นให้ลงไปจากความเสื่อและแทงตัวเองจนซอดด้วยความเจ็บแสบหลายประการการต่อสู้อย่างเต็มกำลังเกี่ยวกับความเสื่อแต่เจ้าผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงติดตามความชอบธรรมความนับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องความสัตย์ซื่อความหักความมันเพียรและความอ่อนสุภาพจงอดสาแข่งขันสู้ตามแนวทางของความเสื่อจงยึดเอาชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจไว้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเอิ้นให้เจ้าหับนั้นในเมื่อเจ้าได้หับเสื่อและปฏิญาณตนอย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน เฮาสั่งเจ้าต่อพาผักพาเจ้าผู้ทรงบันดาลให้สิ่งทั้งปวงมีชีวิตและต่อพาผักพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพยานถึงคำปฏิญาณอันดีต่อหน้าปุนเทียวปีลาศให้เจ้ารักษาคำสั่งนี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้มีทีติได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเฮาทั้งหลายจะเสด็จส่องสว่างมาปรากฏซึ่งพระเจ้าผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียวซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและทรงเป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งปวงจะทรงแสดงให้ปรากฏตามเวลากำหนดพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นอมตะและทรงสถิตอยู่ในความสว่างซึ่งบ่มีคนใดจะเข้าไปถึงเป็นองค์ที่มนุษย์บ่ได้เห็นจักเทื่อและบ่สามารถจะเห็นได้พระเกียรติและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแก่พระองค์นั้นอาเมนคำเตือนสติตอนสุดท้ายเจ้าจงสั่งคนที่ห่างมีฝ่ายโลกอย่าให้เขาเป็นคนมีใจอวดองค์ถือตัวหรือวางใจในทรัพย์สินอันบ่มั่นเทียงแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้แก่เฮาทั้งหลายอย่างบริบูรณ์เพื่อจะให้พวกเฮาใช้ด้วยความปิติยินดีจงสั่งเขาให้เหตุแต่คุณงามความดีให้เขาหังมีในการปฏิบัติอันดีงามให้เขามีใจศรัทธาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบ่เห็นแก่ตัวอย่างนี้จึงจะได้ทอดโฮมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเพื่อเป็นหากฐานอันดีสำหรับเขาภายหน้าเพื่อเขาจะได้ยึดเอาชีวิตอันเที่ยงแท้ติโมเธียวเอ๋ยสิ่งที่เฮาฝากไว้กับเจ้าแล้วนั้นจงรักษาไว้จงเว้นเสียจากการเว้าอันบ่เป็นประโยชน์และขัดต่อศาสนาและจากข้อโต้เถียงของสิ่งที่เขาเอิ้นพิดว่าเป็นวิชาความรู้ซึ่งหลังคนได้ยอมว่าหับเอาแล้วจึงได้หลงไปจากความเสื่อขอพระคุณจงสถิตอยู่นำเจ้าทั้งหลายเถิดปิดขอ